เปิดกลุ่มอุปกรณ์ทำคลิปหารายได้เสริมจากการทำคอนเทนต์อุปกรณ์ไหนที่จำเป็นอุปกรณ์ไหนที่ไม่มีก็ได้เดี๋ยววันนี้หวานมาเล่าให้ฟังค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในปี2022ที่ผ่านมานี้นะคะการทำคอนเทนต์เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะเข้ามาทำนะคะทั้งวิดีโอสั้นวิดีโอยาวการลง TikTok YouTube Facebook ช่องทางต่างๆนะคะการสร้างตัวตนขึ้นมาด้วยการใช้วิดีโอซึ่งวันนี้นะคะหวานก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคลิปวิดีโอของหวานที่ทุกคนได้ดูอยู่นี้นะคะหวานใช้อุปกรณ์อะไรในการทำบ้างนะคะหวานจะมาเล่าตั้งแต่เรื่องของกล้องที่หวานมีนะคะหวานใช้กล้องอะไรบ้างแล้วทำไมหวานถึงเลือกซื้อรุ่นนั้นๆ นะคะรวมถึงไฟการตัดต่อหวานตัดต่อในไหนนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆเช่นขาตั้งไมค์อะไรอย่างนี้นะคะหวานก็จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังหมดเลยนะคะว่าหวานใช้อุปกรณ์อะไรบ้างค่ะอุปกรณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการทําวิดีโอคอนเทนต์นะคะก็คือกล้องค่ะกล้องสําหรับการใช้ทําวิดีโอคอนเทนต์ของหวานนะคะตอนนี้หวานใช้ทั้งหมด3อย่างนะคะตัวแรกก็คือ Canon M50 Mark II ตัวนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องตัวแรกนะคะที่หวานซื้อสําหรับการทําวิดีโอคอนเทนต์เลยนะคะเหตุผลที่ซื้อกล้องตัวนี้ก็เพราะว่าเป็นกล้องมิเรเลสที่ค่อนข้างโอเคนะคะขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็มีน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นมิเรเลสที่สามารถเปลี่ยนเลนได้เลนที่หวานใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นเลนซิกมา 30mm f1.4 นะคะซึ่งเลนตัวนี้เนี่ยมันจะละลายหลังค่อนข้างดีนะคะคลิปส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในช่องของหวานนะคะหวานก็จะใช้กล้องตัวนี้ละค่ะในการอัดคลิปกล้องตัวนี้เนี่ยหลักๆเลยหวานชอบสีของเขานะคะสีของภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นสีที่นวลๆแล้วมันไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะคะจอด้านหลังนะคะก็สามารถฟลิปออกมาได้แบบนี้เลยค่ะเวลาที่เราถ่ายคลิปนะคะเราก็จะสามารถเห็นหน้าตัวเองเวลาที่เราอัดคลิปได้ด้วยนะคะมันก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะกล้องอีกตัวหนึ่งที่หวานมีนะคะก็คือ Sony ZV-1 ซึ่งหวานก็ได้ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล้องคอมแพกนะคะไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้เนาะแต่ว่าเขาเนี่ยผลิตออกมาเพื่อการทำงานด้านวิดีโอโดยเฉพาะเลยนะคะเขาก็มีการโฆษณาเนาะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการวล็อกต่างๆนะคะแล้วก็สามารถอัดคลิปเป็น 4K ได้ด้วยนะคะจริงๆกล้องตัวนี้เนี่ยหวานยังไม่ค่อยได้เอาออกมาใช้เท่าไหร่นะคะเพิ่งจะได้เอาออกมาใช้ช่วงคลิปหลังๆนี้เองนะคะกล้องตัวนี้นะคะหลักๆเลยเนี่ยหวานตั้งใจที่จะเอามาถ่ายมุมท็อปนะคะเวลาที่หวานสอนวาดรูปนะแต่ว่าช่วงหลังๆนะคะหวานก็เอาโซนี่เนี่ยมาลองถ่ายหน้าตัวเองดูบ้างนะคะว่าคลิปมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณภาพมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะ f ต่ำสุดก็จะอยู่ที่2ค่ะอาจจะไม่ได้ละลายหลังเท่ากับเลนตัวซิกมาก่อนหน้านี้ที่หวานพูดถึงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ว f 2เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาแล้วก็เวลาถือล็อกออกไปนอกสถานที่นะคะมันก็จะไม่ได้ดูใหญ่เถอะทะนะคะและอีกหนึ่งจุดเด่นของกล้องSony นะคะก็คือเขาโฟกัสเร็วมากๆเลยค่ะอย่างเนี้ยตอนนี้นะคะที่หวานยืนพูดอยู่กับหน้ากล้องอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ที่จับดวงตาของเรานะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยมันชัดนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยเป็นสายแบบบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่ารีวิวสินค้านะคะเจ้ากล้อง Sony ตัวนี้เนี่ยเขาจับโฟกัสได้เร็วมากๆนะคะเดี๋ยวหวานจะลองให้ดูนะตอนนี้เนี่ยกล้องนะคะเขาโฟกัสหน้าหวานนะคะแล้วถ้าหวานถือสินค้าขึ้นมาชิ้นนึงนะคะสมมติเป็นอันนี้นะไมค์ทุกคนเห็นไหมคะหน้าหวานมันก็จะเบลอทันทีแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสที่สินค้านะคะซึ่งถ้าหวานลองเข้าไปอีกสินค้าของเราก็จะโดดเด่นออกมาเลยนะคะเหมาะกับการรีวิวหรือว่าใครที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะกล้องตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะเดี๋ยวหวานลองเอาสินค้าออกดูนะคะเห็นไหมคะกล้องเขาก็จะกลับมาโฟกัสที่หน้าหวานเรื่องของการโฟกัสนะคะเขาไวมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครมองหากล้องคอมแพกสักตัวนะคะที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการเปลี่ยนเลนนะแล้วก็ถ้าเทียบราคากับกล้องมิเรเลสอื่นๆนะคะก็จะอยู่ในเลนส์ราคาที่ไม่แรงจนเกินไปนะคะใครที่เพิ่งเริ่มจะหัดอัดคลิปอยากจะมีช่องเป็นของตัวเองและอยากจะหากล้องสักตัวหนึ่งนะคะ ZV-1 ก็ถือว่าเป็นกล้องที่เป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยค่ะแต่ Sony เขาเพิ่งออกกล้องรุ่นใหม่นะคะเป็นกล้องคอมแพกเนี่ยที่คล้ายๆ ZV-1 แล้วก็เป็นรุ่นใหม่ที่เขาพัฒนาได้ดีขึ้นนะคะก่อนซื้อก็ลองไปทดลองที่ร้านก่อนนะคะว่าคุณชอบกล้องตัวไหนมากกว่ากันนะคะกล้องอีกตัวหนึ่งที่หวานใช้บ่อยและสะดวกมากๆเลยนะคะก็คือกล้อง
องไอโฟนค่ะกล้องโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนี้นะคะสามารถถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆได้อย่างคมชัดแล้วก็มีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงนะคะเราทุกคนก็มีมือถือติดตัวออกไปนู่นไปนี่อยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือว่าอยากจะอัดคลิปอะไรอยากจะอัดคอนเทนต์อะไรนะคะก็แค่ใช้มือถือของเราเนี่ยถ่ายก็สามารถที่จะนำไปทำคอนเทนต์ได้แล้วค่ะแล้วหวานแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่อยากลงทุนซื้อกล้องหรือว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะชอบทำวิดีโอคอนเทนต์ขนาดนั้นไหมนะคะกล้องมือถือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่โอเคมากๆในการเริ่มทำคอนเทนต์ค่ะเรื่องกล้องจบไปแล้วนะคะสำหรับกล้อง3ตัวที่หวานได้ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะในการถ่ายคลิปนะคะนอกจากมีกล้องแล้วเนี่ยถ้าเรามีขาตั้งกล้องด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้การทำงานของเรานะคะสะดวกขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่เราทำคอนเทนต์นะคะแล้วเราถือกล้องไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พูดไปนะคะถือกล้องไปอย่างนี้นะคะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะที่จะทำให้ภาพวิดีโอของเราเนี่ยสั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีขาตั้งกล้องอัดคลิปไปอย่างนี้นะคะมันก็จะช่วยทำให้การอัดคลิปสะดวกขึ้นนะคะซึ่งขาตั้งกล้องที่มีขายนะคะก็มีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพงนะคะหลักๆเลยเนี่ยหวานอยากให้ดูความแข็งแรงของขาตั้งกล้องนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าขาตั้งกล้องเราไม่แข็งแรงนะคะโอกาสที่กล้องจะล้มก็มีสูงนะคะอาจจะทำให้กล้องของเราเสียได้นะหวานใช้ขาตั้งกล้องของ Photo Pro นะคะซึ่งเป็นขาตั้งกล้องที่หวานให้ความแข็งแรงอยู่ในระดับปานกลางแล้วกันนะคะอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะแล้วก็ราคาตัวนี้ก็ไม่ได้สูงนะคะแต่ว่าสามารถที่จะยืดขาขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงนะคะเวลาที่เราอยากถ่ายมุมด้านบนมุมด้านล่างมันก็จะสะดวกนะคะขาตั้งกล้องอันนี้เนี่ยหลักๆเลยหวานก็จะใช้ในการอัดคลิปนะคะส่วนขาตั้งกล้องอีกแบบนึงที่มีความสะดวกมากๆเลยแล้วหวานเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะคะอันนี้อยากจะแชร์ให้ดูนะมันเป็นขาตั้งกล้องที่ติดกับโต๊ะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหวานใช้งานอยู่นะคะก็มันสามารถที่จะล็อกกับโต๊ะได้เลยนะคะแล้วก็และมีข้อต่อที่เราสามารถจะยืดโหดถ่ายได้หลายๆมุมนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะคะหลักๆเลยหวานจะใช้กับกล้องโซนี่นะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ถ่ายมุมท็อปเวลาที่หวานวาดรูปนะส่วนขาตั้งอีกอันนึงนะคะหวานใช้กับ iPhone นะก็จะเป็นขาตั้งกล้องอันนี้ค่ะขาตั้งอันนี้ราคาหลักร้อยนะคะราคาไม่แพงนะการใช้กับโทรศัพท์นะคะค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาสามารถจะยืดได้นะยืดได้แบบนี้เลยแล้วก็เขาหันมุมต่างๆได้นะคะเวลาที่หวานใช้มือถือในการถ่ายคลิปสอนวาดนะคะหวานก็จะใช้ขาตั้งกล้องอันนี้แหละค่ะในการตั้ง iPhone มาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็วางอันเนี้ยบนโต๊ะนะคะแล้วก็วาดรูปไปด้านล่างนะคะก็สามารถถ่ายมุมท็อปได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟด้วยนะมีรีโมทให้ใช้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอันนี้นะคะเวลาเก็บเนี่ยก็ค่อนข้างจะประหยัดพื้นที่มากๆเลยนะคะเราก็สามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยนะแบบนี้เลยค่ะโอเคจบเรื่องขาตั้งกล้องไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของไฟนะคะไฟเนี่ยเป็นอีกอุปกรณ์นึงนะคะที่ทำให้เราอยู่หน้ากล้องแล้วดูดีขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยหวานก็จะใช้ไฟทั้งหมด2ตัวนะคะก็คือเป็นซอฟต์บ็อกซ์ทั้งหมด2ตัวนะคะยิงเข้าด้านนี้กับยิงเข้าด้านนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่หวานเนี่ยเปิดม่านในห้องที่หวานอัดคลิปนะคะหวานก็จะได้แสงจากธรรมชาติมาด้วยนะคะถึงแม้ว่าซอฟต์บ็อกซ์เนี่ยมันจะสู้แสงธรรมชาติไม่ได้ซะทีเดียวนะคะจริงๆแล้วแสงจากธรรมชาติเนี่ยเป็นแสงที่จะทำให้คลิปของเราเนี่ยดูสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้เนาะบางทีเราก็ต้องอัดคลิปในวันที่ฝนตกหรือว่าในช่วงเวลากลางคืนนะคะการมีซอฟต์บ็อกซ์ไว้เนี่ยก็จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นนะคะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องของไมค์ค่ะความน่าสนใจของคลิปเนี่ยเรื่องของเสียงก็มีผลสำคัญเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงที่เราพูดหรือว่าเพลงที่อยู่ในคลิปนะคะมันก็จะช่วยกระตุ้นความสนใจทำให้คอนเทนต์เนี่ยดูน่าฟังน่าดูมากยิ่งขึ้นนะคะไมค์ที่หวานใช้ตอนนี้นะคะจะเป็น DJI นะคะตัวนี้เป็นไมค์ไวเลสนะคะซึ่งไมค์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีตัวรับสัญญาณนะคะเราจะต้องเอาตัวรับสัญญาณเนี่ยเอาไปติดไว้ที่หัวกล้องนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้รับเสียงนะคะก็คือตัวนี้นะซึ่งปกติเนี่ยหวานจะติดไว้ตรงปกเสื้อแบบนี้นะคะหรือว่าถือไว้นะจุดเด่นของตัว DJI ตัวนี้นะคะเขาจะสามารถอัดเสียงลงไปในตัวนี้ของเขาได้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราเกิดการผิดพลาดในการทำคลิปวิดีโอแล้วเสียงมันไม่เข้าไปในกล้องนะคะถ้าเรากดอัดตรงตัวไมค์นี้ไว้ด้วยนะคะเราก็สามารถดึงข้อมูลจากในไมค์นี้มาใช้ได้ด้วยนะคะและอีกจุดเด่นนึงของไมค์ตัวนี้ที่หวานซื้อนะคะก็คือว่าหวานสามารถ
ารถที่จะเดินไปที่อื่นก็ได้ค่ะหวานจะหันหลังหวานจะเดินไปที่ไหนหวานจะเดินไปหยิบของหรือหวานจะเดินกลับมาหน้ากล้องนะคะเสียงของเขาเนี่ยมันก็จะไม่ขาดหายไปค่ะไมค์รุ่นนี้เนี่ยก็เป็นไมค์อีกรุ่นนึงนะคะที่สามารถรับเสียงได้ค่อนข้างดีเลยค่ะจบจากเรื่องไมค์แล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราเอาไว้อัดคลิปวิดีโอใช่ไหมคะหลังจากที่เราอัดคลิปออกมาเรียบร้อยแล้วเรามีไฟล์วิดีโอมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะอัพขึ้นตามโซเชียลต่างๆนะคะเราก็จะต้องทำการตัดต่อค่ะโดยการตัดต่อของหวานนะคะหวานก็จะใช้หลักๆ2อย่างนะคะอย่างแรกเลยคือคอมพิวเตอร์ค่ะหลักๆเลยหวานก็จะใช้คอมตัวนี้ของหวานนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่หวานใช้ตัดต่อใน MacBook Pro นะคะก็จะเป็นโปรแกรม iMovie ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีที่ติดมากับคอมพิวเตอร์นะคะส่วนอีกอุปกรณ์หนึ่งที่หวานใช้ในการตัดต่อค่อนข้างบ่อยเลยนะคะเรียกได้ว่าแทบจะทุกคลิปเนี่ยหวานเปลี่ยนมาใช้การตัดต่อบน iPad แล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสะดวกมากแล้วหวานจะแบบตัดต่อที่ไหนก็ได้นะคะมันสะดวกมากๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตัดต่อบน iPad นะคะทำงานได้ดีมากๆเลยนะคะมีลูกเล่นมี transition มีการใส่ text ใส่รูปใส่เสียงต่างๆได้ครบจบที่แอปเดียวเลยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่หวานใช้อยู่เป็นประจำนะคะชื่อว่าจะเป็นรูปปลานะคะเดี๋ยวหวานจะใส่ไอคอนไว้ตรงนี้นะซึ่งตัววอลโล่เนี่ยนะคะเราก็สามารถเลือกใช้แบบฟรีได้นะคะถ้าไม่ได้ตัดต่อเราก็อยากใช้เอฟเฟกต์อะไรมากมายนะคะแบบฟรีก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะครบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่หวานใช้ทำคลิปวิดีโอในการทำคอนเทนต์เพื่อหารายได้เสริมนะคะวันนี้เป็นการรวมอุปกรณ์ต่างๆที่หวานใช้ในการทำคลิปนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะให้หวานรีวิวอุปกรณ์ตัวไหนเป็นพิเศษอยากรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ตัวไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะคะไว้มีโอกาสหวานก็จะมาทำคลิปแชร์เพิ่มเติมให้นะคะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะและสำหรับวันนี้หวานต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย